ททย้ำตั้งอนุศึกษาดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อความรอบคอบรับขยับไทม์ไลน์กระทบพักเพื่อไทยชี้ตั้งอนุกรรมการศึกษาดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อความรอบคอบป้องซ้ำรอยในอดีตรับขยับไทม์ไลน์ส่งผลกระทบพักย้ำรัฐบาลผลักดันเต็มที่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะสามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้หรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีประชาชนเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าขอบคุณประชาชนที่ทวงถามทางรัฐบาลจะผลักดันเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมพรรคก็มีการประสานเสียงกันว่าอยากให้เรื่องนี้ออกมาเร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ฉะนั้นเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลจะพบเจอกับอุปสรรคอะไรก็จะพยายามเร่งแก้ไขเพื่อให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตออกมาเร็วที่สุดเมื่อถามกรณีฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนและการตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพิ่มเติมเป็นเหมือนการพายเรือในอ่างนายดนุพรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านอยู่ที่มุมมองแต่ตนมองว่าการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเพิ่มของรัฐบาลนั้นเพื่อความรอบคอบและนำปัญหามาพูดคุยกันเพราะปัญหาเหล่านี้สุ่มเสี่ยงเรื่องของการผิดกฎหมายเมื่อมีคนท้วงติงมาแล้วต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบไม่อยากให้ซ้ำรอยในอดีตเมื่อถามว่าการขยับไทม์ไลน์ออกไปเรื่อยๆจะส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ายอมรับว่าคงมีผลกระทบแน่นอนเพราะตอนหาเสียงเราก็บอกว่าจะพยายามรีบทำเพราะเราทราบดีว่าเศรษฐกิจของประเทศซบเซามานานแต่เชื่อว่าหากเราวางตัวเป็นกลางและมองด้วยเหตุผลก็จะทราบว่าที่เลื่อนเพราะเราเจออุปสรรคอะไรบ้างและเชื่อว่ารัฐบาลพยายามจะเร่งแก้ปัญหาหากไม่ติดปัญหาเชื่อว่าดิจิทัลวอลเล็ตคงจะดำเนินการไปตามไทม์ไลน์เดิมที่คุยกันไว้แต่เมื่อเจออุปสรรคเจอข้อกฎหมายที่หลายฝ่ายท้วงติงมาก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องรับฟังและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนายดนุพรกล่าวอ่านข่าวเศรษฐาตั้งกบศึกษาความเห็นกฤษฎีกาปปช. 30วันยันไม่ได้ยืดไทม์ไลน์ดิจิทัลวอลเล็ตศักดาโต้ชัยทวัฒน์หยุดเสี้ยมมีนายกรัฐมนตรีสองคนชี้บางพักเสมือนมีหัวหน้าหลายคนศักดาโต้ชัยทวัฒน์หยุดเสี้ยมเปรียบมีนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นไปไม่ได้ชี้บางพักเสมือนมีหัวหน้าหลายคนไปจัดการก่อนส่วนพักเราดูแลเองได้จากกรณีที่นายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลชี้สังคมสงสัยแน่ทักษิณป่วยทิพย์หรือไม่ย้ำกระบวนการยุติธรรมไม่ควรสองมาตรฐานเผยเคยเตือนแล้วจะเสมือนมีนายกรัฐมนตรีสองคนกดดันเศรษฐาระบุฝ่ายค้านยังไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบล่าสุดเมื่อเวลา 17:30 นาทีวันที่18กุมภาพันธ์67นายศักดาวิเชียรสิงห์ส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคเพื่อไทยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดในประเด็นเสมือนมีนายกสองคนว่าในฐานะที่ตนเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยตนคิดว่าการที่มีคนออกมาแสดงวาทว่าเตือนแล้วจะเสมือนมีนายกสองคนการออกมาพูดแบบนี้ทำให้สังคมสับสนโดยข้อเท็จจริงแล้วทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งอย่างปกตินายกเศรษฐาก็ปฏิบัติงานในหน้าที่นายกรัฐมนตรีส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ทำหน้าที่บริหารงานภายในพรรคอย่างชัดเจนทุกท่านทำตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายแต่การออกมาพูดให้สังคมคิดตามเหมือนดักคอจะต้องเป็นแบบนั้นหรือพยายามเสี้ยมให้เกิดความแตกแยก
ให้สัมภาษณ์เตือนแล้วนะแล้วต้องเป็นแบบนี้ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราเห็นบุคลากรของพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเจนไม่มีใครไปกดดันใครเรื่องของพรรคเพื่อไทยเราดูแลบริหารจัดการเองได้ห่วงแต่ตอนนี้สังคมเริ่มสับสนเพราะว่าบางพรรคการเมืองมีคนออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองหรือมีบทบาทเสมือนเป็นหัวหน้าพรรคหลายคนตอนนี้สังคมเริ่มสับสนมากกว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคหลายคนออกมาเคลื่อนไหวบทบาทเหมือนคล้ายกับเป็นหัวหน้าพรรคผมว่าคนบางคนควรไปจัดการภายในพรรคตัวเองให้ชัดเจนว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงก่อนดีกว่าเรื่องของพรรคไทยเราบริหารจัดการเองได้เพราะเรามีหัวหน้าคนเดียวส่วนพรรครัฐบาลเราก็มีนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานรับใช้ประชาชนแบบหามรุ่งหามค่ำดังนั้นแผนเสี้ยมให้ทะเลาะกันไม่ส่งเกิดผลให้แตกแยกอย่างแน่นอนวันนอเชื่อพักโทษทักษิณเป็นสิทธิ์ชอบธรรมเหมือนนักโทษทั่วไปปัดตอบปรับคณะรัฐมนตรีสตูลประธานสภาวันนอเชื่อการพักโทษทักษิณเป็นสิทธิ์ชอบธรรมเหมือนนักโทษทั่วไปได้รับคุมขังระยะหนึ่งส่วนปรับคณะรัฐมนตรีไม่ก้าวล่วงเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีวันที่18กุมภาพันธ์67นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดป้ายอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียนที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีเข้าค่ายอภิสิทธิชนหรือไม่ว่าประเด็นการพักโทษนายทักษิณเห็นว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่มีไว้หากเราเคารพกฎหมายเข้าใจว่าการปฏิบัติของนายทักษิณที่เดินทางมามอบตัวถือเป็นการเคารพต่อกฎหมายส่วนการถูกคุมขังเป็นระยะหนึ่งกฎหมายก็ได้ให้ไว้ว่าเมื่อถูกจำกัดสิทธิ์มาในระยะหนึ่งจะได้รับการพักโทษเช่นเดียวกับนักโทษทั่วไปทราบว่าคนที่ได้รับการพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีนักโทษที่ได้รับการพักโทษจำนวน930คนถือว่าไม่ได้เป็นการพักโทษเพื่อคนใดคนหนึ่งส่วนประเด็นนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่อาจทราบได้เพราะเป็นเรื่องของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังซึ่งตนมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของสภาเท่านั้น